การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจใกล้หมอนะครับวันนี้นี่ผมแอบมาฟิตร่างกายก่อนเลยนะฮะเพราะวันนี้ผมมีนัดกับพี่ชายของผมนะครับซึ่งพี่ชายของผมนี่ไม่ได้เป็นคนธรรมดาแน่นอนนะผมว่าน่าเป็นซูเปอร์แมนนะครับนั่นคือพี่หยวนนั่นเองมาเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยวขอทั้งนู้นทั้งนู้นสวัสดีครับโอ้พี่เล่นใหญ่ตลอดเลยเล่นใหญ่เลยโอ้โหเราละครเวทีขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหล็กนี่ยกทีเดียวแค่ห้าเองเหรอนี่เฮ้ยบ้าเล่นหนักไปบ้าคอยก2ทีมันเท่าไหร่พี่10เออ10 3ทีอ๋อนี่เล่นอย่างนี้แล้วไปบอกคนอื่นว่าทียกที100โลอ่ะนี่ไงอ๋อเพราะว่ายกหลายๆครั้งถูกต้องเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับพี่หยวนเนี่ยนะฮะก็จะมาทดสอบความฟิตร่างกายกันจริงป่ะใช่หลายๆคนนะคุณผู้ชมเข้าใจว่ามาโรงพยาบาลนี่หมายถึงว่าเราต้องป่วยอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องโรงพยาบาลนี่เหมือนเป็นญาติสนิทมิตรสหายแล้วตอนนี้คือป่วยเข้ามาได้สบายดีมาตรวจสุขภาพวัดความฟิตกันใช่วัดความฟิตอยู่แถวไหนฮะจะไปทำสังฆทานไม่ใช่ครับพี่ไม่ได้หมายถึงวัดอย่างนั้นมันเป็นกิริยาครับไม่ใช่คำนามครับผมขอโทษครับขอโทษครับโทษทีครับต้องบอกว่าการมาตรวจสุขภาพมาวัดความฟิตกันเนี่ยไม่ได้มาวัดกันแบบว่านั่งเทียนวัดกันเลยเรามีหมอผู้เชี่ยวชาญถูกต้องที่แบบว่าเวิลด์คลาสจริงๆเพราะว่านักกีฬาระดับประเทศระดับโลกก็มาวัดกันที่นี่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่รอช้าดีกว่านะไม่รอช้าเราไปหาคุณหมอดีกว่าและเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันทีหลังว่าใครจะฟิตกว่ากันมาแต่แรกพี่กลัวจังเลยพี่กลัวพี่ไม่ฟิตอ่ะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตเลยอ่ะผมอยากจะชวนพี่ไปแข่งใครอยู่ที่แคบได้ดีกว่ากันมากเลยรู้สึกนี่แขนเล็กลงไปเยอะเลยว่ะแขนทุกนี้เล็กลงไปว่ะพี่ไปโอ้พี่โอ้พี่เล็กลงว่ะโอ้พี่ลงว่ะไปเลยไปหาหมอเลยนี่เดี๋ยวเคลียร์หมอเลยเคลียร์หมอเดี๋ยวพี่ห้องนี้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 โอ้โหแต่จิตใจก็ไม่บอกแต่จิตใจก็ไม่บอกสวัสดีครับเรานี่เล่นนะเป็นตัวประตูทำดีลครับหมอคุณหมอครับวันนี้ผมอยากจะมาทดสอบความฟิตกับพี่หยวนหน่อยครับผมดูดิว่าใช่ของคนครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยคือจะฟิตไหมครับครับผมช่วงนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยครับโอ้ยครับว่าหมอหาหมอโอ้ยอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอไม่แข็งแรงผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องต่อให้สักหน่อยนึงด้วยครับครับผมเพราะว่านี่เขาต่อให้แฮนดิแคปเยอะเลยครับเพราะว่าลักษณะร่างกายคงไม่พร้อมนะฮะครับผมถามคุณหมอนิดนึงว่าการที่จะวัดความฟิตนี่เราต้องวัดกันยังไงฮะก็มันมีหลายส่วนด้วยกันนะครับพูดถึงความฟิตของร่างกายเนาะอย่างในคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอย่างนี้แข็งแรงไหมครับอย่างนี้อ่อนแอมากไหมครับอย่างนี้ดูก็ลักษณะก็ชัดแล้วนะว่าความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนครับผมนะครับความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อว่าทำงานได้นานแค่ไหนครับนะครับดูปริมาณของกล้ามเนื้อปริมาณของสัดส่วนของร่างกายว่ากล้ามเนื้อมีมากเนี่ยไขมันที่เห็นนี่ไขมันหรือว่ากล้ามเนื้ออ๋อเป็นฟองน้ำที่ใส่ไว้ข้างในครับเนี่ยความยืดหยุ่นเพราะว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงเยอะๆเนี่ยความยืดหยุ่นอาจจะน้อยไม่มีดีกว่าเขาเรียกว่าน้อยเรียกว่าไม่มีดีกว่านะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับการมีชีวิตยืนยาวคือเรื่องการทำงานของปอดและหัวใจอ๋อไม่ใช่เรื่องของการใช้ชีวิตแบบไปกวนประสาทเขาเลยเนี่ยฮะอันนี้อาจจะสั้นได้ที่เพราะว่าหัวใจเราเนี่ยเป็นปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเช่นเส้นเลือดหัวใจอุดตันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเสียชีวิตได้ใช่ไหมฮะฉับพลันอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นเวทอย่างเดียวโดยที่ปอดและหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เราก็จะดูว่ามีความแข็งแรงของปอดหรือหัวใจสักแค่ไหนเราต้องวัดหลายๆด้านใช่ไหมฮะคนนึงอาจจะทนวิ่งมาราธอนได้ไกลอึดแต่ไม่มีกำลังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแต่คนนึงอาจจะแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ว่าความแข็งแรงของปอดหรือหัวใจน้อยอ๋อพบบางทีบางคนเนี่ยดูเหมือนว่าหุ่นดีแต่ว่าจริงๆแล้วไขมันอุดตันในเส้นเลือดบ้างหัวใจมีปัญหาเลยนะปอดอย่างนั้นหนักเลยใช่แล้วเรามีเครื่องวัดยังไงบ้างฮะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างจะพาไปดูแต่ละอันนะครับเดี๋ยวจะได้ทดลองเลยก็ได้ได้ครับไปดีกว่าพี่เราไปเตรียมตัวกันครับผมตรงนู้นนะครับคุณหมอฮะครับครับผมก็อย่างที่พี่เจไดบอกนะคะว่าวันนี้เรามาวัดความฟิตกับพี่หยวนเพราะความฟิตบางครั้งอาจจะไม่ได้วัดกันที่รูปร่างเพียงอย่างเดียวเพราะความฟิตที่คุณหมอตรวจเช็คในวันนี้จะเป็นการวัดความฟิตและตรวจเช็คอย่างละเอียดโดยจะเป็นการเช็คความฟิต4ด้านมีการตรวจเช็คผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานคือ 1. การวิเคราะห์และตรวจวัดความฟิตในเรื่องความสมดุลขององค์ประกอบในร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition 2.
ตรวจเช็คความยืดหยุ่นของร่างกายและ3คือการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic System การเช็คความฟิตด้วยเครื่องสุดท้ายคือการตรวจเช็คความฟิตของหัวใจและปอดงั้นเรากลับไปดูเรื่องราวการวัดความฟิตกันดีกว่าค่ะว่าหนุ่มกล้ามปูทั้ง2จะมีผลอย่างไรบ้างนี่แหละพี่ไอ้เครื่องนี้น่ากลัวมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับเราอันนี้เป็นเครื่องสำหรับวัดบอดี้คอมโพสิชันหรือส่วนประกอบของร่างกายมีอะไรบ้างวิธีการทำงานเขาทำยังไงครับเนี่ยก็คือเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ อ่อนฮะอ่อนๆไม่ดูดไม่ดูดไม่ดูดครับครับวิ่งผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายซึ่งมีความหนาแน่นต่างกันแล้วมันก็จะบอกว่าส่วนที่กระดูกมันหนาแน่นมากกว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ไขมันมีเท่าไหร่กล้ามเนื้อมีเท่าไหร่แล้วจะบอกมาเป็นส่วนๆบอกได้ขนาดนั้นเลยฮะครับเดี๋ยวลองดูเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเขาบอกมีแต่ฟ้าการเชิญเลยครับผมวิธีการนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันให้พี่เจไดเราเริ่มก่อนนะครับของพี่เจไดนะครับน้ำหนักออกมาแล้วนะครับ 69.4 ผมเอาพวกไวเลตหนักประมาณโลนึงออกก่อนนะไวเลตบ้าอะไรหนักกิโลนึงไม่แน่นะครับเห็นไซส์ที่ต่างกันแบบนี้เนี่ยเราอาจจะฟิตกว่าก็ได้นะครับจานผมนะครับเอานิ้วโป้งทาบตรงสีทองนะครับแล้วก็ยืนกางแขนข้างไว้นะครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั่วร่างกายสักที่เห็นค่าเนี่ยครับค่ากล้ามเนื้อกล้าไขมันมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นแล้วตัวนี้กล้ามเนื้อค่อนข้างพุ่งขึ้นมาสูงดีทีเดียวครับแต่แฟตนี่มาสูงกว่านะครับไม่แฟตยังทะลุปลอดไปแล้วครับผมเยอะมากอันเนี้ย SMM นี่คืออะไร SMM คือ Skeletal Muscle Mass เป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีนึงใช่แฟตคือไขมันแล้ว VFA คือ Visceral Fat คือกล้ามเนื้อสะสมบริเวณหน้าท้องค่อนข้างระดับนึงเห็นอาจจะไม่อ้วนมากแต่มีไขมันที่หน้าท้องเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเครื่อง Body Composition หรือเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลสมรรถภาพการทำงานของร่างกายและแนวโน้มการเกิดภาวะผิดปกติจึงดูได้จากปริมาณกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุลหรือน้อยเกินไปเรามาทำความรู้จักเครื่องนี้กันแล้วก็ทำให้เรายิ่งอยากทราบนะคะว่าผู้ชายกล้ามโตที่หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มทั้ง2คนนี้จะมีผลอย่างไรบ้างเรากลับไปชมกันต่อดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่จะได้ต้องกลัวนะครับวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผลของมันจะถูกปริ้นออกมามาแล้วนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราดูผลกันทีเดียวเลยนะครับดูทีเดียวทีเดียวครับแล้วผมอ่ะนี่แหละครับนี่ไงครับผมอาจารย์ผมขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะสบายใจส่วนสูงครับโอ้โห186ครับ186นะครับเป็นเพศอะไรครับเพศชายเป็น2เพศนะฮะ2เพศได้2เพศเลยอ่ะนี่คนจริงๆคือเนี่ยกล้ามด้วยน่ารักเลยอ่ะผมรบกวนพี่เหมือนจับแฮนเดิลเหมือนเดิมเลยครับนิ้วโป้งกำมาที่สีทองนะครับแล้วกางแขนเล็กน้อยครับแล้วเครื่องจะคำนวณค่าบอดี้คอมโพสิชันภายในร่างกายของผู้ชมประมาณ2นาทีครับถือว่ายกที่1เนี่ยจบแล้วครับและผลนี้ผมจะให้คุณหมอเป็นคนตัดสินเขาดูหน่อยไม่ได้ฮะไม่ได้ครับเขาจะดูเขาจะดูโอ้พี่โอ้ขออนุญาตอุบไว้เป็นคำลับเพราะเราเหลืออีก3ยกครับไปเลยดีกว่าไปต่อเลยไหมไปต่อได้เลยครับได้ดีทางด้านนู้นเลยครับมีเวลาพักอยู่อีกแค่นี้เหรอ30วิ